อ้าวคณะศรัทธาญาติโยมตอนนี้นะวันนี้ไม่ได้จัดรายการในวิทยุนะไม่ได้จัดรายการในวิทยุแต่ว่ากำลังนำพาญาติโยมในกลุ่มกองทุนสถานธรรมโอสถที่เราจะไปร่วมทำบุญถวายรถเข็นให้กับพระหรือว่าหลวงพ่อแดงรัตยาโนที่บ้านแจเปะอันนี้ก็มากันครบส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนี่ไปรออยู่ที่โน่นไปรัดกันแล้วมีใครบ้างนี่ยายสำราญยายไม้พ่อใหญ่นาคอาจารย์สมศักดิ์โยมพี่โฮมโยมพ่อคำบูนี่กำลังกินข้าวกันอร่อยอร่อยโอ้ไปทั้งคู่เลยวันนี้โยมพ่อสมหมายได้เสื้อใหม่ด้วยแต่แม่บวรไม่ใส่เสื้อเลยเนาะใส่เสื้อลูกแล้วคณะไหนบ้างนี่แม่ถากิจงามคณะกิจงามมีใครบ้างกิจงามมากี่คนเจ็ดคนแนบบอกว่าสี่แสดงว่าเพิ่มเป้าเพิ่มเป้าใช่ไหมมันไม่หมดรถจะซื้อตัวตีอยากจะไปทำบุญเนาะอยากจะไปทำบุญแม่หนูน้องแดงมากี่คนคนเดียวแสดงว่าแถวนั้นกิจงามหมดเลยงามงามสมชื่อนั่นนี่สมชื่อแม่สมบูรณ์มากี่คนสองคนเจ้าค่ะแม่สมบูรณ์มาสองคนนี่ยศแม่อะไรนี่แม่บุญศรีแม่บุญศรีโยมป้าของผู้ขาเออนั่นเด็ดนั่นเด็ดผู้ใหญ่ๆนั่นเด็ดผู้ใหญ่ๆบ้านกี่งามเหมือนกันอดีตแม่บ้านผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านผู้ใหญ่บ้านกี่งามมาเยอะแม่นางน้องสอก็จะไปรัดที่โน่นพ่อใหญ่ควงแม่สำลีก็จะลงมารัดที่โน่นคนโทษออกไปเยอะแต่ว่าไปเลยใช่เกาะท่าตูมอ๋อเนี่ยมาท่าตูมกับโยมพ่อกำบูต้องทำความรู้จักญาติธรรมใหม่ด้วยเพราะว่ามีญาติธรรมใหม่ด้วยแล้วก็ฝั่งโน้นยังมีฝั่งโน้นก็ยังมีอีกนะเนี่ยจะไปด้วยกันหมดเลยจะไปด้วยกันหมดเลยอันนี้แม่นางหนองลมแม่น้อยเหล่าเทนสีสุกแม่ใบแม่ครัวเจ๊แป้งกับนางนุชนุชนุชจีนุชนี่นุชกับนางคณะแม่ครัววัดที่คณะจัดตั้งโรงทานก็จะเอาไปด้วยกันหมดเพื่อเราจะได้ไปเอากุศลด้วยกันไปสร้างกุศลไปสร้างกุศลไปมอบรถเข็นให้กับพระอาพาธใครที่อยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันนะโยมนะไปรอกันเลยที่บ้านแจเปะตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านไผ่ทองแม่นางหนองสอโยมคณะแม่แดงอำเภอเมืองจอกไปรัดไปรอที่โน่นหมดเลยเราขอเราสูงฟังอยู่หรือเปล่าเราขอเราสูงอ่ะเราฟังอยู่ไปรอกันเด้อปัจจัยเรารถเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วล่ะเราผัดไปทำพิธีมอบและให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อจะให้พระมีกำลังใจเนาะหน้าที่ของพวกเราก็คือดูแลพระถ้าพระเป็นอะไรเราก็จับกลุ่มกันไปดูแลนี่เรียกว่ากองทุนสถานธรรมพระโอสถที่เราจะทำกันเป็นสิ่งที่ทำคุณงามความดีหลังจากเมื่อวานซืนวันเสาร์เมื่อวันเสาร์เราไปทอดเทียน11วัดได้พัก1วันคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ไปวันอาทิตย์เราก็ไปทํางานเพื่อจะเตรียมตัวไปวันนี้อีกคือไปจ่ายตลาดซื้อรถแล้วก็ไปทําบุญโน่นนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเพราะว่าไม่ว่าทางอําเภอทางจังหวัดก็ระดมทุนอยู่ระดมทุนเพื่อจะช่วยภัยน้ําท่วมแล้วก็บอกข่าวโยมเด้อบอกข่าวโยมอีกข่าวหนึ่งวันที่15วันที่15เนี่ยเราจะไปอีกครั้งหนึ่งก็คือไปช่วยภัยน้ำท่วมทีนี้คณะใหญ่จากจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงอำเภอนาดอกคำโดยคณะของพระครูดมวรานุวัฒน์อาจารย์สุพิชญ์แล้วก็วัดป่าจริยธรรมพระครูสมุนิรุตแล้วก็อาตมาภาพจะได้รวมกลุ่มกันไปเขาเรียกว่ากลุ่มนักพันนักเผยแผ่ด้านสถานีวิทยุเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ทราบว่ากลุ่มนี้จะได้ไปด้วยกันหรือเปล่าต้องรอวันว่างรอวันว่างว่าจะได้ไปกันไหมวันนี้ก็รู้สึกว่าเยอะมากกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะ10-20ไม่แน่อาจจะครึ่งร้อยเลยรวมแล้วที่จะไปมอบรถด้วยกันเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะมันเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธจะต้องช่วยกันดูแลพระสงฆ์ยามท่านอาพาธยามท่านเจ็บไข้จะไปบอกว่าลูกคนนั้นก็ไม่ได้หลานคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าท่านบวชเข้ามาแล้วอยู่ในพระพุทธศาสนาก็เป็นสายของพระพุทธเจ้าสายของพระพุทธเจ้าทุกคนจะต้องเราเนี่ยแหละ
เราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษายังไงก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาไปเพราะฉะนั้นญาติโยมเรานะทุกท่านบรรยากาศอบอุ่นนะบรรยากาศอบอุ่นมากไม่แน่หลังจากที่ได้พี่น้องคือเอาพวกคู่คุณเคยถามอยู่เดียวว่าเอานั่นคือคุณแค่คำผ้าแค่คำผ้าเนี่ยพ่องพันกับคู่เราที่ตลอดเราอยู่เป็นยังคือนามสกุลเดียวกันก็ไปบูเขาบอกขอกันได้เจียได้ว่าเห็นกันไปทอดเช่นอยู่วันเล่าพวกเอาเลยแต่พี่ได้น้องพร้อมเลยพี่ได้น้องพ่อยเลยว่าที่นี่สามที่ปีว่าได้แต่ยิ่งได้ซื้อได้ยิ่งได้ซื้อเดี๋ยวว่าจะถามจานาจะถามหาเขาก็มาเขาก็มาจำชิ้นตาชุ่มมือได้เหรอนั่นแหละเขาก็มาเดี๋ยวช่วงนี้เราหยุดไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราจะมอบรถอีกทีนึงใครจะไปก็เตรียมตัวเจริญพรเจอกันที่บ้านแชเปวัดใหญ่วัดบ้านนี่ก็คือกลุ่มของกองทุนสถานธรรมโอสถญาติธรรม99เมกะเฮิรตซ์ที่จะไปทำคุณงามความดีประกอบด้วยกุศลเพื่อจะไปมอบรถเข็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อจะได้ไม่เหงาไม่นอนอยู่ในบ้านอย่างเดียวอย่างน้อยๆก็มีรถเข็นออกมาดูธรรมชาติรอบๆวัดได้เดี๋ยวจะมาภาพขออนุญาตไปเตรียมตัวนะไปเตรียมตัวที่จะให้นั่นก่อนเดี๋ยวไปเอารถเข็นเนาะเอารถเข็นมาให้โยมนั่งก่อนมีบริบทวัดก็น้ำหยุดท่วมแล้วล่ะโยมแป๊บเดียวมันขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็หมดละน้ำไม่นานสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะเบบี้บุดดาประจำวัดพระพุทธปรินิพานมีภูเขาจำลองพระพุทธปรินิพานด้วยอาตมากำลังเดินมาเอารถเข็นนะรถเข็นให้โยมเพื่อให้โยมได้ดูด้วยเนาะเพื่อให้โยมทางบ้านได้ดูด้วยว่ามันมีลักษณะยังไงเป็นรถเข็นเข็นมือเดียวก็ได้โยมเข็นมือเดียวก็ได้เอาให้โยมชื่นชมก่อนเนาะเอาให้โยมชื่นชมก่อนเนื่องจากว่าโยมเป็นเจ้าภาพกันเป็นรถเข็นอย่างดีรถเข็นนอนรถเข็นอย่างดีรถเข็นนอนเลยที่เราจะเอาไปมอบวันนี้ซื้อมาในราคา 6,800 บาทจากร้านระเบียบเภสัชอำเภอเมืองกาฬสินธุ์แต่ก็แปลกนะเป็นง่ายๆนะเป็นง่ายๆก็คือพอไปดูผู้ป่วยแล้วก็แวะมาดูรถก็ได้เลยนะได้ราคาเสร็จปุ๊บก็พูดให้โยมฟังพอพูดให้โยมฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยโยมก็ช่วยกันเลยคนละเล็กคนละน้อย 1,500 200 300รถเข็นรถเข็นเขาจะข้ามหมูอย่างไรบ่เนี่ยต้องหายใจสมบูรณ์เนาะนี่เนาะฮะทดลองหน่อยคือพอดีแถ่ละเหรอทดลองอันนี้คือทดลองอันนี้พอดีนั่นนี่โยมพ่อเนี่ยตัวโตเนี่ยยังไม่มีปัญหาเลยรับน้ำหนักได้แข็งมากลองดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้พระครูตั้งกล้องก่อนมันมีการตั้งกล้องดิเดี๋ยวจะหมุนนี่ยกขาเอาขามาถึงไปซะเอาเรื่องยังไม่ยกขาเงื่อนอันมันเป็นเงื่อนเลยคือเตียงนี่ยังเข้าห้องน้ำกระทอนบ่อออกนั่นพอดีนี่ซะสาธยายทดสอบก่อนสาธยายทดสอบเนี่ยมันเหมาะเพราะว่าหลวงตาแดงแกขาเดินไม่ได้ก็เลยต้องใช้แบบนี้ย่างเจ้านั่นจังเอาผ้าขาวย่างข้างบนคอยจิบหายเออ
ทำนี่คือกระดกเพาะนั่นเองเนาะไอ้โยกับหวานมันจะเป็นยังไงก็ดีขึ้นเยอะแล้วแล้วโยกับหวานก็ยาเนาะบ่ยายอิ่มบ่ล่ะมึงคือเมียนี่จังเล่าแล้วเขาเองเนาะกินอยู่ที่บ้านนี่นั่งรถดีแล้วขายกาแฟดีขายเก่าเนาะก็พอเลิกดีแล้วพี่ฝากขาวว่าพอดีเฮ้ยเฮ้ยขาวว่าไงขาวให้ยายช่างบุญโอ้ก็หยอดแต่ว่าหยอดขาวว่าอะไรก็บอกขาวว่าเล่าบางเนื้อไอเลี้ยนแต่เล่าไอเลี้ยนเวลาข้าวผิวออกมันเราสิออกอ่ะเดี๋ยวว่าข้างทางนี่ก็ได้แล้วเหมือนเดี๋ยวแล้วเหมือนความรู้ค่ะน้องบ้านแล้วกูทั้งไปบอกกว้างอังกว่าช่างด่างมึงด่างกว้างกว้างนี่อาจารย์นี่ได้หรอกกว้างกว้างก็ไม่ย่างดีแล้วเนี่ยเอาเหมือนทับชื่อเนี่ยกินเหมือนทับเครื่องแม่เล่นเนี่ยกว้างเลยแล้วหันแดดต้องเจ้ากว้างกว้างก็มีด้วยล่ะบัดดีเสร็จละนักแต่ถ้ามองเลยเลยมีสวมเล่นอยู่จันสัมมาใช่ล่ะโอ้จันจันสัมมาไปตรวจเที่ยวไปว่าจันนุ่งคิดแล้วจันสามคุณบอกอยู่ไหมกูสาธิตเองนั่นเองโยมแล้วนิมนต์พระกูสาธิตให้โยมแค่กูแล้วแค่กูแล้วโอ้โคก็สบายนางดอกแนวนี่เรื่องแค้นโอ้โหน้องเชี่ยงเชี่ยงพระกูเอาไปเอาเนี่ยคือสาธิตได้เนี่ยพระกูชอบกูจะบอกไม่ได้ยังงามแม่มักเล่นไม่เป็นอันนี้ก็ถอดออกได้เพิ่นมากแหมเพิ่นมากแหมเพิ่นน้องมากแหมเออจะว่าหนูนี่ว่าเสียงโอ้เนี่ยบ่เที่ยงมันบ่รอกคือมันมีมันมีท่าน30,000น้องหนุ่มน้องหลานเบิ่งอ่ะให้ลูกไปบ่พูดเบิ่งกันนี่มันสําคัญที่เราไผ่ดินี่คือว่ามันเป็นจังได๋ลูกมันตำรวจมาจับคือคือคือหลังบ่มีสําคัญที่เราไผ่บ่โอ้โหนี่เดียวครับป้อมกันลวกจังๆถามว่าลูกของบ่หยังบ่มีอากาศบ่นะครับนี่เรารับพ่อสิบ่ได้5ก็ได้5ไม่ได้นี่นั่นตะโก้เมาแล้วตะโก้ปินมาแต่ว่าเพิ่นบ่มาเพิ่นฆ่าเมาปูตาฟื้นบุญเฮามีอีกแล้วเฮามีรถไปอีกแล้วโอ้มีรถไปแล้วรถตู้ไปว่าแต่ว่าได้ขี้ข้างหลังข้างหน้าอันข้างหลังแม่ข้างหน้าญาติที่ทับดัดฟื้นนั่นทับเขาอ่ะเนาะบ่ทันเหมือติปานั่นเขาสิเหมือที่ไหนมาเลย97ไล่โอ้โหอย่าไปตับตัดฟื้นเอาตัดฟื้นนั่นสิอย่ามาไว้ในพ่อแล้วเขาครับแม่ขอบคุณครับท่านแห่เอาแล้วล่ะครับแม่ขอบคุณครับดีเลยท่านลูกท่านลูกไปนะสวัสดีครับท่าน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 กู้กันตายนาจังลุงมาทางกันจังเหยียดไทยหรอกเหยียดไทยลุงก็ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกคณะหนึ่งแม่นางวิไลวันคำตาตอนแรกว่าจะไม่มาสุดท้ายก็เลยมาหลังจากถ่ายรูปแล้วแม่กินของซะกันครับกินก็โซเฟอร์ไม่นั่งกันเอิ่นบ้านมาไงเอิ่นงั้นมากินเขาก่อนเอิ่นมากินเขาก่อนมากินเขาก่อนเรียกกันมากินข้าวก่อนเอางั้นแป้งนั่งหาเขาไปอยู่ชุดทั้งลูกโยมพ่อสมบัติโยมพ่อสมบัติดูคณะใหญ่นะเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มโยมพ่อสมบัติชายทวินเออพ่อใหญ่สมหมายพ่อใหญ่สมหมายทดสอบแล้วคือทดสอบความแข็งแรงนะเนี่ยทดสอบความแข็งแรงทดสอบความแข็งแรงแสดงว่าสุดยอดใช่ไหมนอนได้เห็นได้นั่งได้เนี่ยออกมาแล้วรถนี้มันจะพับได้ด้วยนะพับได้พับหนีบเข้าได้แต่ว่าตมายังไม่ได้ฝึกพับอ้าวกินข้าวก่อนใครมาหลังกินข้าวก่อนข้าวโค้น้อยข้าวโค้น้อยข้าวโค้น้อยจะไปน้ำไหนบ้างนี่รถเจ้าไปเลยปะเออไปน้ำกันเออรถพวกครูน้อยก็ไปด้วยได้ล่ะอ้าวได้ล่ะมาอ้าวยมแม่ถวายข้าวสารเพชรพลอยเพชรพลอยประจำวัดอารามมงคลคือข้าวสารขออนุโมทนาด้วยโอ้ยได้มื้อหนึ่ง
มากินข้าวก่อนโยมได้เพชรพลอยแล้วเพชรพลอยเพชรพลอยอนุโมทนาเด้อโยมแม่พึ่งได้ข้าวสารมาฝากนี่เพชรพลอยแกบอกว่าเนื้อเจ้าเสือบ่ได้ซื้อให้เพิ่นติฮั่นนี่เพิ่นบ่ต้องการสิแม่ม่วนบ่แน่เด้ล่ะแม่ม่วนเนาะร้านแม่ม่วนแม่ม่วนน้ำมาแสวงน่ะแม่มาแสวงทาตุ้มร้านแม่ม่วนแม่ประมวลแม่ประมวลเนาะแม่ประมวลประมวลมาแสวงเนาะนานาแสวงญาติธรรมใหม่แต่จริงๆมาด้วยกันหลายครั้งแล้วพวกนี้ไม่มีโอกาสได้ทักไปแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันแบบนี้เพราะว่าตอนไปมาอย่างนี้ก็เป็นกันเองมาอย่างนี้ก็เป็นกันเองง่ายๆนะถ้าไปเจอหน้างานพระครูจะดูเป็นขึ้นแต่มาอย่างนี้ง่ายสบายสบายสรุปแล้วเราจะเอารถไป3คันจากที่นี่เป็นรถแคปเอารถแคปไปขออนุโมทนานะช็อตนี้ขออนุโมทนาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่จริง